บางคนกินไอติมนะครับผมอากาศมันร้อนบางคนเลยกินไอติมเก็บขยะมากินไอติมเรื่องขยะเขาบอกว่าทำอะไรยังเห็นเขาลงเฟซบุ๊กอะไรทำนะครับเพราะว่าผมติดไปอุบลเก็บเต็นท์วันที่ห้าตอนเย็นก็ทุกคนไปที่หกอยู่บนทั้งวันทุกคนไปวันไหนนะครับไปวันที่หกครับวันที่ห้าไปที่วันครับวันที่ห้าแขกเขาเข้ามาเยอะผมไม่มีเวลาไปเก็บนะก็เลยตอนเย็นก็เลยเก็บเต็นท์แล้วขยะมันก็รวมกองอยู่แต่ของที่เขาไม่ได้มาถามเราก่อนนะเขาไปลงเฟซบุ๊กเลยเนาะครับเขามาดูแต่เขาไม่ได้มาบอกเราก่อนสายหาแล้วเห็นแฟนคลับแต่ก็ไม่เป็นไรไปดูแลขยะช่วยไปดูแลขยะให้หน่อยเหมือนกันเข้าใจเขาครับครับแต่เขาใจเราก็ยังว่าตรงที่จัดงานให้สถานที่เราครับต้อนรับหมอปลาแล้วก็ทำต้องไม่เกลียดเขาเราก็เต็มที่เนาะครับจัดการได้ยังไงเขารับปากเขาแล้วรับปากกับเจ้าของที่แล้วว่าแล้วผมจะเก็บขยะให้เพราะว่าผมก็ไม่มีใครเนาะผมคนเดียวมันก็เก็บไม่ทันเลยเนาะเก็บคนเดียวก็เมื่อคืนแค่ผู้ข่าวด้วยเป็นเมื่อคืนแฟนเพจถล่มเรื่องขยะอันเยอะก็มาบอกให้ไปดูหน่อยมาดูหน่อยผมต้องเดินมาเอนัทคิวก็อยู่ในนัทคิวขยะเรื่องนั้นแหละเรื่องขยะเขามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่เขาไม่ได้จิตใจมากเลยเขาติดใจตัดต้นไม้เขาเนี่ยแต่เป็นไฟฟ้าทำไฟฟ้าไม่ได้ขออนุญาตท่านอาจารย์เลยโกรธเพราะว่าแต่ไฟฟ้าถ้าริมถนนริมอะไรเขาได้นะเขาตัดได้ก็เขาบอกว่ามันติดของเขาต้นไม้อยู่ในที่นอนแต่ต้นไม้ถ้ามันยื่นมาถนนเขาตัดได้อะพวกไฟฟ้าถ้าเขาเคลียร์กับไฟฟ้าเพราะว่าเมื่อวานไฟฟ้าเขามาคุยเขาแล้วเขาก็ขอโทษขออะไรกันแล้วแหละเพราะว่าเขาทำโดยพละการโดยไม่ได้ปรึกษาเจ้าของที่ก่อนว่าจะให้สอยออกเท่าไหร่นะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะครับผมแต่จริงๆแล้วก็ถ้ามีเกี่ยวกับไฟฟ้าต้นไม้ก็ต้องตัดทิ้งหมดตัดก็มอบมาใหม่ต้นไม้น่ะมันไม่ตายหรอกมันเกิดได้อยู่เราไม่ได้พูดไม่ได้พูดครับแล้วก็ย่านี่มั้งเขาว่าผมถูกล้ำแดนเขาน่ะบอกเขตที่องค์ลุงพลถึงไหนอ่ะนี่เสาเนี่ยเสาดำๆเนี่ยตั้งเหมาะเสาตรงโน้นเนาะต้นใหญ่ไหมเสาเนี่ยครับครับโอ้ยย่าเนี่ยผมปลูกเป็นแนวรู้ว่าทำพื้นที่มันเกิดเป็นประโยชน์เฉยๆเขาบอกว่าลำแดงเขาแต่ถ้าเขาจะตัดเอาไปให้วัวให้อะไรก็เอาได้ไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เขาไม่ได้มาทำบ้านอยู่นะเขาเปิดพื้นที่ลานมันแต่ถ้าเขาใช้พื้นที่ก็เอาออกก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะลุกล้ำแดนหรอกทำให้เกิดประโยชน์แค่นั้นเองไม่มีพอแกวิ่งผมก็ยังว่าเราไม่ค่อยดีเท่าอาศัยเขาเพราะว่าผมก็ต้องดูแลพื้นที่ให้ท่านด้วยเพราะท่านอยู่บ้านกบตูนมีมอเตอร์ไซค์มาก็เลยเราก็บ้านใกล้จะเสร็จแล้วล่ะจะเดินมาก่อนแล้วคนนี้ก็มอเตอร์ไซค์นี้ก็มาทางแฟนคลับก็คงจะหายไขข้องใจเกี่ยวกับขยะเกี่ยวกับพื้นที่อะไรต่างๆนะครับผมมาถามลุงพลให้แล้วแล้วก็เฉลยตามนั้นแหละครับครับผมอ๋อโอเคเนาะตอนนั้นติดใจเรื่องขยะมากมายเพราะว่าขยะแฟนเพจเขาเลยเป็นห่วงต้นไม้เขาปลูกไว้นานแล้วตัดก็ต้องจะบอกเขาครับให้ดูหน้าบ้านแล้วจะไปดูตรงที่ขยะนะครับตรงที่เขาลงเฟซบุ๊กแล้วก็แฟนคลับของเราคลางแคลงใจว่าทำไมไม่ช่วยกันเก็บขยะให้ลุงพลที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของลุงพลนะครับที่เช่าในวันที่หมอปลามาวันนั้นก็อาศัยพื้นที่เขาที่ของลุงพลมีแค่เขตนี้เห็นแกชี้บอกนะครับนี่คือบ้านแกนี่คือเสาต้นนี้นะครับผมเขตหลักแดนระหว่างบ้านลุงพลกับพื้นที่เจ้าของนะครับไม่ห่างจากบ้านห่างอยู่ประมาณสัก4เมตรนะครับผมจากเสาเขตหลักแดนอันนี้จะเป็นของเจ้าของที่เป
ป็นลานมันเก่านะครับกลับไปใหม่นะฮะมีรถแฟนคลับมาจอดมีร่มบ้างฮะข้างในมีร่มลุงพลบอกว่าทำความสะอาดให้แล้วนะครับผมทำเมื่อเช้านี้เรียงหมดแล้วผมดูก็สะอาดหมดแล้วนะเก็บข้าวเก็บของให้เจ้าของที่เข้าไปแล้วตรงสวนเยี่ยงสวนยางวันที่6แกไม่อยู่แกไปอุบลแกบอกว่าเลยไม่มีใครช่วยแกแต่วันนี้ก็มีนักข่าวมาช่วยเก็บขยงขยะสะอาดหมดแล้วครับผมไม่มีอะไรไม่มีเรื่องราวอะไรหรอกนะครับผมก็นอนเป็นสวนยางนะครับไปลึกก็อาจจะมีเศษอะไรเก่าๆอยู่ทางโน้นแหละมันเป็นพื้นที่ของเขานะครับขยงขยะไม่มีแล้วนะครับผมบริเวณนี้วันนั้นคนมาเยอะมันไม่มีสุขาภิบาลไม่มีเทศบาลมาดูแลบ้านนี้ก็ทำความสะอาดไปแล้วก็มีตัดต้นไม้อะไรพวกนี้นะเห็นมีตัดต้นไม้อะไรพวกนี้เห็นเจ้าของที่บอกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มันตัดต้นไม้เดี๋ยวไม่บอกเขาอะไรพวกนี้นะนี่ครับต้นมะม่วงใช่ปะต้นมะม่วงนะเห็นเขาตัดตรงนี้แหละพวกทางไฟฟ้ามาตัดทางไฟฟ้ามาตัดได้ยังไงนี่แหละต้นไม้ที่ลุงพลพูดถึงเจ้าของที่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เขาตำหนิตรงนี้เองนะครับขยงขยะก็มีมากนะมีขวดน้ำนะยังเหลือนะ เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับเก็บกระตงพลาสติกอาจจะมีเหลือเศษเหลือปลายแต่ต้นมะม่วงเขาก็ตัดเป็นกองไว้แล้วนะครับตรงริมถนนนี่แหละไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแฟนคลับก็เขาอยากให้สะอาดขึ้นมั้งต้นจำปาก็ตัดไปมากแต่ต้นไม้ลุงพลแกก็บอกอยู่ว่าต้นไม้ตัดไปแล้วมันก็เกิดได้ ใช่ฮะต้นไม้ตัดไปแล้วมันก็เกิดได้อย่างว่าแหละนี่ก็ไม่เป็นไรเจ้าของที่เป็นครูว่างั้นครับผมก็มาถ่ายให้ดูเพื่อแฟนคลับจะได้หายข้องใจเกี่ยวกับขยงขยะนะครับคราวนี้ก็เดินเข้ามาในบ้านกันก่อนตามถนนนี่มีที่ร่มแล้วครับผมจะมีร่มอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ข้างบ้านที่ใช้ในวันที่หมอปลามานะครับกิ่งไม้ก็ยังไม่เก็บกันอยู่นะตรงนี้นะครับก็มีเศษอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่คือกองขยะอยู่ในบ้านลุงพลเองนะครับก็มีตั้งแต่วันนั้นแหละก็ยังไม่มีรถขยะเพราะว่าบ้านหมู่บ้านนี้เขายังไม่มีสุขาภิบาลอะไรถ้าจะจัดเก็บก็คงจะให้พวกซื้อของเก่ามารับซื้อนะครับเป็นขวดปกติอะไรพวกนี้อยู่บริเวณหน้าเล้าไก่แกนะก็เก็บรวมๆไว้ตรงนี้ถ้ามีใครอยากช่วยเหลือก็หารถมาขนให้แกก็ดีเหมือนกันนะเป็นตู้เก่าของแกแล้วครับเนี่ยนะครับจบคลิปตัวนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเกี่ยวกับรายงานเรื่องขยงขยะที่ออกเฟซกันก็คือเป็นที่ของไปใช้สถานที่ยืมใช้สถานที่เขานะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรแบบว่าเรียบร้อยไปแล้วลุงพลพูดถึงก็สบายใจได้นะครับผม
แค่นี้ก่อนนะครับ